الحمد لله الحمد لله الذي خلق الخلق خلق من الماء بشرا وجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسولهصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فاتقوا الله عباد الله وتدبروا في قول الحق تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبرท่านพี่น้องผู้ร่วมละหมาดจุมอะห์ในวันศุกร์นี้ที่รักและเคารพทุกท่านขอย้ำขอกำชับเตือนทุกท่านให้ได้ยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยการแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ซื่อสัตย์และสวามิภักดิ์ต่อพระองค์สนองรับสั่งข้อห้ามข้อใช้ต่างๆของพระองค์อย่างเคร่งครัดอย่างเสมอต้นเสมอปลายและอย่างมิเสื่อมคลายอัลฮัมดุลิลละห์นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นอันหาที่เปรียบไม่ได้ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราได้มีโอกาสมาแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ในการปฏิบัติภารกิจหรือศาสนกิจประจำสัปดาห์ละหมาดวันศุกร์ละหมาดจุมอะห์ซึ่งถือเป็นภาระความรับผิดชอบในหน้าที่ของผู้ศรัทธาอย่างพวกเราทุกคนพี่น้องครับยังมีพี่น้องของเราอีกในหลายๆสถานที่ที่ยังไม่มีโอกาสที่จะจัดพิธีละหมาดจุมอะห์ได้เหมือนกับสถานที่หรือมัสยิดหรือศาสนสถานของเราตรงนี้ฉะนั้นเราต้องสำนึกและขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อที่เราจะได้เป็นบ่าวที่ดีบ่าวที่สำนึกหรือเรียกว่ากตัญญูรู้คุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะไม่เป็นบ่าวที่เนรคุณต่อพระองค์แต่เราจะเป็นบ่าวที่รู้คุณของพระองค์พี่น้องครับผมมีอายะห์กุรอานอายะห์หนึ่งที่ตั้งใจว่าจะนำเรียนกับพี่น้องเพื่อเป็นสารประโยชน์หรือเป็นสารธรรมนะครับสำหรับบทคุตบะห์สั้นๆในวันนี้อยู่ในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์นะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงกล่าวนะครับทรงมีรับสั่งว่าวะมินันนาซิมัยยัตตะคิซุมินดูนิลลาฮิอันดาดัยยุฮิบบูนะฮุมกะฮุบบิลลาห์วัลลซีนาอามะนูอัชัดดุฮุบบันลิลลาห์ในมวลหมู่มนุษย์นะครับอัลเลาะห์บอกว่ามินันนาสในมวลหมู่มนุษย์หมายถึงทั้งพวกเราแล้วก็คนกลุ่มอื่นๆด้วยยังมีอยู่นะครับยัตตะคิซุมินดูนิลลาฮิอันดาดันไปเสาะหาเอาสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามาตีเสมอกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเอาสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามาตีเสมอกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายูฮิบบูนะฮุมกะฮุบบิลลาห์โดยที่พวกเขาเหล่านั้นแสดงความรักชอบต่อสิ่งต่างๆที่นอกเหนือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารักชอบต่อสิ่งต่างๆเหล่านั้นไม่ต่างอะไรกับที่พวกเขาจะต้องรักชอบต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยรักสิ่งอื่นเหมือนกับที่รักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพิศวาสกับสิ่งอื่นเหมือนกับที่พวกเขาจะต้องพิศวาสต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับวัลลาดีนาอามะนูอัชัดดุฮุบบันลิลลาห์อัลลอฮฺบอกว่าแต่สำหรับผู้ศรัทธาแล้วจะต้องเลือกที่จะรักต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากกว่าสิ่งอื่นๆโดยไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเสมอเหมือนต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับเรื่องของการรักต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเวลาเดียวกันเรื่องของความยำเกรงความกลัวที่มีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นเงื่อนไขสำคัญของการมีอีหม่านการมีอีหม่านที่สมบูรณ์เนี่ยนะครับจำเป็นจะต้องรักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและในเวลาเดียวกันก็ต้องกลัวอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยรักด้วยกลัวด้วยคือความเคารพรักด้วยกลัวด้วยคือความเคารพความเคารพก็คือการที่เรารู้สึกเลื่อมใสรู้สึกเชื่อศรัทธาโดยไม่ระแวงโดยไม่มีความกังขาและในเวลาเดียวกันนะครับเราก็ยกย่องเทิดทูนเชิดชูเกียรติของพระองค์อย่างสมพระเกียรตินี่คือคำว่าความเคารพที่มีอยู่ระหว่างคำว่ารักแล้วก็ความกลัวการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงใช้ให้เรามีความรักต่อพระองค์เนี่ยนะครับอันนี้ถือเป็นเงื่อนไขสำคัญเลยอย่างในอายะห์กุรอานที่ผมได้นำเรียนกับพี่น้องไปเมื่อสักครู่นะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงบอกถึงสิ่งที่เป็นจุดยืนเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ศรัทธาว่า
สำหรับผู้ศรัทธาแล้วจะต้องรักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากกว่าสิ่งใดทั้งสิ้นนะครับแม้กระทั่งเลือดเนื้อเชื้อไขของเราเองแม้กระทั่งตัวเราเองก็ตามเพราะความรักต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นเงื่อนไขสำคัญในการพิจารณาว่าคนคนหนึ่งบุรุษหนึ่งเนี่ยนะครับจะเป็นมุมินที่สมบูรณ์หรือไม่ดูตรงความรักของเราความเชื่อศรัทธาของเราความยำเกรงของเราที่มีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอัลลอฮฺจึงบอกในอายะห์กุรอานในหลายๆอายะห์ว่าผู้ที่จะให้พระองค์ทรงรักเนี่ยนะครับจะต้องมีคุณสมบัติมีเงื่อนไขมีลักษณะนิสัยมีความประพฤติอย่างไรบ้างก็คงจะมีโอกาสได้นำเรียนกับพี่น้องในโอกาสต่อๆไปแต่จริงๆแล้วนะครับที่เหนืออื่นใดเลยก็คือเราจำเป็นจะต้องสร้างสำนึกขั้นพื้นฐานนะครับว่าถ้าหากเราต้องการที่จะเป็นบ่าวที่ดีบ่าวที่มีคุณภาพบ่าวที่จงรักภักดีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะต้องสร้างบนพื้นฐานของสองข้อนี้แหละครับก็คือมีความรักความเชื่อศรัทธาความเลื่อมใสที่มีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและในเวลาเดียวกันนะครับเราก็จะต้องยำเกรงขั้นคร้ามต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยถ้าเรารักอัลลอฮฺอย่างเดียวเดี๋ยวเราก็เหมือนกับสนิทมากมันก็จะทะลึ่งกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นมันจึงต้องมีอีกส่วนหนึ่งที่เรียกบาลานซ์ก็คือเอาความเกรงมาถ่วงดุลไม่ให้เราสนิทกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างเหลิงฉะนั้นความรักอย่างเดียวเหมือนกับเรารักคนหนึ่งคนใดรักจนกระทั่งสนิทรักจนกระทั่งเล่นหัวกันได้แต่ถ้าเราเคารพล่ะครับเราเกรงใจเราก็จะเคารพอย่างสมเกียรติไม่ทะลึ่งไม่ลามปลามใช่ไหมครับฉะนั้นอิสลามจึงกำหนดเอาไว้ให้รักแล้วก็มีความยำเกรงไปพร้อมๆกันนะอันนี้คือสองเงื่อนไขที่จะทำให้อีหม่านของเรามีความสมบูรณ์กลัวจนกระทั่งลนลานจนกระทั่งทำอะไรไม่ถูกเราก็จะไม่รู้สึกเรียกว่าความภูมิใจของเราที่จะมีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแม้กระทั่งจะอิบาดะห์ต่อพระองค์เราก็จะอิบาดะห์แบบตาเหลือกตาลานกลัวแบบนี้อัลลอฮ์ก็ไม่ประสงค์ให้เรากลัวฉะนั้นเราต้องกลัวแบบเคารพนะครับกลัวแบบสนิทใจกลัวแบบมีความผูกพันที่มีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันก็จะทำให้การอีหม่านของเรานั้นเป็นลิมิตที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงพอพระทัยนั่นเองนะครับตอนนี้คุณสมบัติเบื้องต้นที่ได้นำเรียนกับพี่น้องไปนะครับว่าผู้ศรัทธาเนี่ยนะครับการที่เราจะบอกว่าเรารักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับด้วยการโพธนากับคนอื่นว่าเรารักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันไม่เพียงพอหรอกครับเพราะอะไรครับเพราะความว่ารักเนี่ยนะครับมันเป็นความรู้สึกที่อยู่ในอะไรครับอยู่ในหัวใจเราจะต้องแสดงออกด้วยอากัปกิริยาไม่ใช่เพียงแค่คำพูดเท่านั้นกิริยาคือภาษาของหัวใจนะครับจริงอยู่ความรักเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นนะครับจากความผูกพันที่มีอยู่ในหัวใจที่มีต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดนะครับเราจะรักคนหนึ่งคนใดเพื่อที่จะพิสูจน์ให้เขารู้ว่าเรารักเขาจริงเรายังต้องแสดงทางพฤติกรรมออกมาอย่างน้อยๆต้องยิ้มให้เขาต้องพูดดีกับเขานะครับต้องมีอัธยาศัยมีไมตรีมีมิตรภาพที่ดีนะครับต่อกันเขาจะได้เชื่อว่าสิ่งที่เราพูดออกมาเนี่ยมันคือสิ่งที่ตรงกับความเป็นจริงปากกับสิ่งที่ทำมันตรงกันเขาก็จะได้มีความเชื่อมั่นนะครับในความรักของเราแต่ถ้าเราพูดอย่างทำอย่างปากบอกรักแต่ในเวลาเดียวกันเราก็นะครับทำตัวในลักษณะที่ห่างเหินหรือว่าเขาเรียกว่าประพฤติตัวที่ไม่ดีนะครับก็จะทำให้เขาขาดความเชื่อมั่นในตัวเราว่าเอ๊ะไหนเราปากบอกว่ารักเราชอบเราแต่ในเวลาเดียวกันก็ทำในสิ่งที่ทำให้เขารู้สึกเสียใจเป็นต้นฉะนั้นผมนึกถึงนะครับหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือแม้กระทั่งในอายะห์กุรอานที่เราได้ยินกันอยู่บ่อยๆครั้งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกนะครับว่ากุลอินกุนตุมตุฮิบบูนัลลอฮ์มุฮัมมัดจงเทศนาไปเถิดจงประกาศไปเถิดอินกุนตุมตุฮิบบูนัลลอฮ์หากพวกท่านทั้งหลายนะครับบอกว่ารักอัลลอฮ์จริงแล้วก็ฟัตตาบิอูนีลองพิสูจน์ให้เห็นซิว่ารักอัลลอฮ์จริงแล้วพิสูจน์ยังไงล่ะครับฟัตตาบิอูนีตามนบีของอัลลอฮ์ให้ดูก่อนถ้าเราบอกว่าเราจะรักอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกไม่ต้องพูดทำให้ดูก่อนแล้วเดี๋ยวจะเชื่องั้นทำยังไงฟัตตาบิโอนี่ตามนบีของอัลลอฮ์สิใช่ไหมครับแล้วไม่ใช่ว่าตามฟรีๆนะตามแล้วไม่เกิดประโยชน์ตามเถอะตามนบีของอัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์จะได้เชื่อว่าจะได้รู้ว่าจะได้ประจักษ์ว่าเราเนี่ยรักอัลลอฮ์จริงเพราะเรารักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วและอัลลอฮ์พิสูจน์แล้วยุฮบิบกุมุลลอฮ์อัลลอฮ์จะทรงประทานความรักของพระองค์ให้กับเราด้วยวะยักฟิรละกุมซุนูบะกุมและอัลลอฮ์ยังจะยกโทษยังจะอโหสิในสิ่งที่เป็นความผิดที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจของเรานี่คือรางวัลที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะทรงสมนาคุณให้เบื้องต้นกับคนที่รักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นเราจะพูดเพียงลมปากว่าเรารักอัลลอฮ์นะครับเรารักอัลลอฮ์เรามีสติ๊กเกอร์เป็นพระนามของอัลลอฮ์หน้าต่างของเราประตูของเราบ้านของเรา
มีแต่ข้อความที่เป็นอายะห์กุรอานที่มันแสดงว่าเราเนี่ยผูกพันกับอัลเลาะห์แต่พฤติกรรมของเราไม่ได้แสดงอะไรออกที่มันจะแสดงหรือยืนยันว่าเราเนี่ยผูกพันกับอัลเลาะห์ด้วยวาจาของเราด้วยพฤติกรรมของเราเลยเรามีแต่เฟอร์นิเจอร์เท่านั้นที่บอกว่าเราเนี่ยผูกพันกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่รถเราก็มีพระนามของอัลเลาะห์ที่บ้านยันจั่วบ้านเรายังมีพระนามของอัลเลาะห์เลยแต่ในชีวิตของเราไม่มีอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเลยแล้วเรารักพระองค์ได้อย่างไรอันนี้ต้องเป็นกันบ้านนะครับที่จะให้พี่น้องต้องตอบโจทย์ให้ได้ท่านอิหม่ามอัชชาฟิอีเราะห์มะตุลลอฮ์อะลัยฮิวะอะลัยนานะครับท่านพูดไปเป็นแง่คิดเป็นสาระน่าสนใจมากเลยนะครับท่านอิหม่ามอัชชาฟิอีท่านพูดเป็นบทร้อยกลองไว้นะครับบอกว่าตะอซิลอีลาฮะวะอันตะตะซูมุฮุบบะฮูนะครับหรือว่าอันตะตุซฮิรุฮุบบะฮูท่านอ้างว่าท่านนั้นรักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับตะอซิลอีลาฮะวะอันตะตุฮิรุฮุบบะฮูท่านอ้างว่าท่านรักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ท่านเนี้ยไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้แสดงออกถึงสิ่งที่จะพิสูจน์หรือยืนยันว่าท่านนั้นกลัวอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาหรือท่านนั้นรักอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาโดยแท้จริงรักไม่จริงรักแต่ปากใช่ไหมครับเพราะอะไรครับท่านอิหม่ามอัชชาฟิอีบอกว่าอิงกานะฮุบบุกซอดีกอลละอตอตะฮูเพราะถ้าท่านรักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงแล้วแล้วก็ท่านจะต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าท่านเนี้ยจงรักภักดีและสว่างมีภักดีต่อพระองค์อย่างเสมอต้นอย่างเสมอปลายอย่างไม่เสื่อมคลายใช่ไหมครับมุอันตะว่าอิงกานะฮุบบุกซอดีกอลละอตอตะฮูอินนัลมุฮิบบะลิไมยูฮิบบุมุตีอูเพราะคนที่รักกันจริงเนี่ยพูดอะไรต้องเชื่อกันพูดอะไรต้องฟังกันพูดอะไรต้องเชื่อต้องปฏิบัติตามกันฉะนั้นอิหม่ามอัชชาฟิอีจึงพูดในเบทหรือในบทกวีสั้นๆตรงนี้บอกว่าถ้ารักอัลลอฮ์จริงนะต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าเราเนี่ยอัลลอฮ์ห้ามอัลลอฮ์ใช้แล้วเราตามทั้งหมดได้นั่นแสดงว่าเรารักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงพี่น้องครับทุกวันเนี่ยถ้าเรารักใครสักคนหนึ่งนะครับพี่น้องลองคิดตามนะถ้าเรารักใครสักคนหนึ่งหรือเราปลื้มใครสักคนหนึ่งเนี่ยนะครับเราจะต้องทำตัวของเราเนี่ยให้มีค่าในสายตาของเขาอยู่ตลอดเวลาเลยเราไปชอบผู้หญิงข้างบ้านหรือไปติดผู้หญิงอะไรก็แล้วแต่เราอยากจะได้เขามาครอบครองเราครับเราต้องเอาชนะหัวใจของเขาให้ได้ของเธอให้ได้ใช่ไหมครับเราก็ต้องทำตัวของเราเนี่ยให้มันมีคุณค่าเหมือนกับเราเรียกร้องความสนใจของเธอให้ได้เพราะเรารักเราจะขาดเธอไม่ได้เราเสียเธอไปไม่ได้เราก็จะพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้อะไรเพื่อให้เราเนี่ยมีคุณค่าสำหรับเธอและให้เธอเนี่ยมองเราอยู่ในสายตาของเธอนี่แค่คนคนหนึ่งที่จะอยู่กับเราเพียงแค่ไม่กี่ปีแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะประสบความสำเร็จในการทุ่มเทความพยายามของเราตรงนี้เพื่อที่จะได้ใจเธอมาหรือเปล่านี่แค่มนุษย์คนหนึ่งจะมานอนอยู่กับเราไม่กี่ปีแต่เรากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลับตานึกนะครับว่าเราเคยทำให้พระองค์ทรงประทับใจเราภูมิใจในตัวเราทั้งวันเลยนะเคยสักวันหนึ่งไหมนะให้เรารู้สึกว่าเราเนี่ยมีคุณค่ากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนกระทั่งพระองค์ต้องเมตตาเราจนกระทั่งพระองค์ต้องอะไรต้องเมตตาต้องทุกสิ่งทุกอย่างกับเราเหมือนกับที่นบีบอกลองถ้าอัลลอฮ์รักใครแล้วนะอัลลอฮ์จะประกาศทั่วฟ้าของพระองค์เลยมาลาอิกะห์ของเราเอ๋ยชาวฟ้าของเราทั้งหมดเอ๋ยบ่าวของเราคนเนี้ยในกอในขอนี่เรารักเขาแล้วนะเรารักบ่าวของเราคนนี้แล้วนะพวกเจ้าทั้งหมดต้องรักบ่าวของเราคนนี้ให้ได้นี่คือรางวัลที่อัลลอฮ์จะตอบแทนให้ตั้งแต่ในดุนยาเพราะเรามีคุณค่าในสายพระเนตรของอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาอัลลอฮ์บอกไม่ใช่มีค่าในสายพระเนตรของพระองค์นะอัลลอฮ์จะใช้ให้มาลีกาและชาวฟ้าทั้งหมดรักเราเหมือนกับที่พระองค์ทรงรักเราในเวลาเดียวกันถ้าอัลลอฮ์โกรธอัลลอฮ์พิโรธอัลลอฮ์เกลียดขี้หน้าอัลลอฮ์ก็จะบอกกับชาวฟ้าทั้งหมดเลยโอ้บ่าวของเราโอ้มาลีกาของเราโอ้ชาวฟ้าของเราบ่าวคนนี้เราเกลียดขี้หน้ามันมากๆเลยพวกเจ้าต้องเกลียดมันเหมือนกับที่เราเกลียดแล้วเราจะไปอยู่ตรงไหนบนแผ่นดินของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าอัลลอฮ์เกียรติฉะนั้นณเวลานี้นะครับถ้าเราบอกว่าเรากับคนคนหนึ่งเรายังแคร์ได้ขนาดนั้นนะครับไปมาหาสู่ยอมทุ่มเททุกอย่างยอมเหนื่อยยอมลำบากยอมควักกระเป๋าเพื่อให้อะไรให้เธอได้ประทับใจในตัวเราเรายังทุ่มเทได้แต่กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาลองนึกนะครับว่าครั้งสุดท้ายเราเคยทุ่มเทแบบเนี้ยแบบให้ได้พระองค์มาเป็นของเราแล้วเราเป็นของพระองค์เนี่ยครั้งไหนเมื่อไหร่ปีไหนนานมาหรือยังพี่น้องครับถ้าเรารักใครสักคนหนึ่งหรือเราปลื้มใครสักคนหนึ่งเราอยากจะเห็นหน้าคนคนนั้นอยู่บ่อย
ไม่มีโอกาสได้เห็นหน้าเราก็จะตามไปถึงบ้านเลยเห็นบ้านก็ยังดีเห็นหลังคาบ้านก็ยังดีใช่ไหมครับบ้านใครบ้านของคนที่เรารักไม่ได้เข้าบ้านพ่อเขาไม่ให้เข้าบ้านเราก็ไปยืนหน้าบ้านใช่ไหมครับเราทำทุกอย่างเลยครับจำได้ทุกอย่างเลยบ้านของคนรักของเราเนี่ยหลังคาสีแดงนะหน้าต่างสีนี้นะปูกระเบื้องสีนี้นะห้องนั้นเป็นอย่างนี้ห้องนี้เราจำทุกรายละเอียดได้เลยบ้านของคนรักเราเรายังไม่เคยไปอยู่เราก็ไม่เคยปลูกไม่เคยทำอะไรแต่ทำไมเราถึงจดจำทุกรายละเอียดของอะไรของคนรักคนนั้นได้แค่บ้านเขาน่ะเรายังรู้สึกผูกพันเรายังจดจำไม่ลืมบ้านของอัลลอฮ์บ้านของอัลลอฮ์เราไปมาครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่จำได้ไหมครับบ้านของอัลลอฮ์หลังที่เราเป็นสบุรุษน่ะหลังคาสีอะไรหลังคาสีอะไรปูกระเบื้องแบบไหนม่านสีอะไรมิมบัตอยู่ตรงไหนเราจำไม่ได้ให้เล่าเรื่องของอัลลอฮ์เราเล่าไม่ได้นี่คือความรู้สึกของเราบ้านของอัลลอฮ์เราไม่ผูกพันแต่บ้านของคนคนหนึ่งเหมือนที่ผมบอกนะแค่เป็นคนรักของเราในดุนยาเนี่ยเรารู้สึกอะไรรู้สึกเหมือนกับเป็นเจ้าของเองผูกพันมากแต่บ้านของอัลลอฮ์เราไม่ผูกพันเลยบางทีเดือนทั้งเดือนไม่เคยโผล่หัวไปเลยไหนล่ะครับรักอัลลอฮ์ถ้ารักอัลลอฮ์ต้องรักบ้านของอัลลอฮ์คนรักของเราคนไหนที่เราปลื้มเราชอบเรารักลืมเขาไม่ลงเราจะเก็บเอาไปฝันใช่ไหมครับอยากเห็นตัวเขาเห็นสิ่งที่มันทดแทนเขาได้อะไรหลายๆอย่างเลยนะเก็บเอาไปฝันเลยพี่น้องครับหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูเอาโทรศัพท์ขึ้นมาเมื่อไหร่เขาจะโพสต์มานะเมื่อไหร่เขาจะไลน์มานะอยากอ่านอยากรู้เรื่องของเขาทั้งหมดเลยเช้านี้เขาจะกินอะไรไม่เห็นเขาโพสต์เลยเช้านี้เขาจะไปไหนเขาจะอยู่ที่ไหนตอนนี้เราตามข่าวเขาทุกอย่างเลยทุกข้อความที่มันติ้งขึ้นมาเนี่ยเราเปิดดูแล้วใช่ของคนนั้นหรือเปล่าใช่ไหมครับเราแคร์มากเลยกับคนคนนี้แต่กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยที่ตั้งอยู่นี่บางทีทั้งปีเลยยังไม่เคยหยิบมาอ่านจดหมายของคนรักนะครับเราอ่านได้ไม่เบื่อเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะครับเป็นเรื่องที่มีพี่น้องเล่าให้ผมฟังนะครับบอกว่าเขารับราชการทหารหลังจากที่เขาแต่งงานได้ไปประมาณสักไม่กี่เดือนนะครับไปแต่งตอนที่โดนเกณฑ์ทหารไปเนี่ยนะครับรู้ข่าวแล้วภรรยาเนี่ยกำลังตั้งท้องอ่อนๆแต่ว่าถูกเกณฑ์ทหารก็ต้องเข้าไปประจำอยู่ที่กองแล้วนะครับก็ไปก็สมัยก่อนไม่มีการติดต่อไม่มีโทรศัพท์ไม่มีมือถือไม่มีอะไรสักอย่างนึงใช้วิธีเขียนจดหมายนะครับเขาอยู่ที่กองนะที่ค่ายทหารเนี่ยพอเช้ามาเนี่ยพอสายๆหลังจากที่ฝึกเสร็จแล้วทำภารกิจเสร็จแล้วเขาจะวิ่งมาที่จ่าที่โต๊ะทำงานของจ่าครับมีจดหมายถึงผมไหมครับถามทุกวันก็โดนจ่าล่อทุกวันเนี่ยเพราะอะไรเขาถามหาจดหมายจากภรรยาของเขาที่เขียนไปหาเขาที่อะไรที่กองที่ค่ายนะครับถามแบบนี้ทุกวันเลยไม่เบื่อแม้แต่ครั้งเดียวถามแล้วถามอีกจ่ามีจดหมายถึงผมไหมครับจ่ามีจดหมายถึงไหมครับจนกระทั่งวันหนึ่งจ่าก็ส่งจดหมายเฮ้ยนี่จดหมายของเมียเองส่งมาเขาหยิบมาหอมมากอดมาแล้วนะมาหอมเนี่ยหอมด้วยความชื่นใจรีบวิ่งกลับไปที่โรงนอนวิ่งกลับไปที่โรงนอนแล้วก็เปิดอันด้วยความดีใจอันด้วยเขาเรียกอะไรด้วยกำลังใจนะดีใจมากเลยได้อันจดหมายของคนรักที่อะไรที่จากกันมาหลายเดือนแล้วจดหมายของแฟนมาสลามบังเดะตอนนี้ท้องได้3เดือน5เดือนแล้วเดะแพ้อย่างงู้นอย่างนี้เดะกินไม่ได้เราอ่านจดหมายทั้งนี้เป็นไงครับห่วงใยเลยคิดตามทุกอย่างเลยเขาเล่าอะไรมาเล่าหมดเลยเดะตอนนี้ท้องแล้วนะหมอบอกลูกเราเป็นผู้ชายนะอ่านไปยิ้มไปอ่านไปชื่นใจไปนี่คือภาพบรรยากาศของคนที่เห็นจดหมายฉบับหนึ่งฉีกจากกระดาษสมุดเนี่ยเขียนตัวหนังสือก็ไม่ได้จะสวยเลยเขียนผิดเขียนถูกแต่เราตั้งใจอ่านตั้งใจอ่านมากเลยอ่านด้วยใจจดใจจ่ออ่านด้วยความผูกพันใช่ไหมครับเพราะเราเห็นคุณค่าของเจ้าของจดหมายภรรยาของเราเขียนมาก็ไม่ได้ดีอะไรแล้วครับแต่ว่าความผูกพันเนี่ยมันมีกับเจ้าของจดหมายเราก็เลยอ่านแล้วอ่านอีกอ่านเสร็จแล้วหอมนึกถึงเจ้าของจดหมายพอกลางคืนมาเอาอะไรจดหมายใส่ไว้ใต้หมอนพอ
พอเขานอนกันหมดแล้วล้วงเอาจดหมายขึ้นมาอ่านก็ไอ้ที่อ่านไปเมื่อวานก็อันนี้นี่แหละวันนี้ก็อ่านอีกพรุ่งนี้ก็จะอ่านอีกทั้งอาทิตย์ทั้งสัปดาห์อ่านแต่จดหมายคนนี้คนเดียวอ่านแล้วอ่านอีกอ่านแล้วอ่านจนจำได้อ่านจนกระทั่งกระดาษขาดนะเราไม่รู้สึกเบื่อจดหมายฉบับนั้นเพราะมันมีคุณค่าทั้งความรู้สึกกับเราจดหมายใครอ่ะจดหมายของคนรักเราไม่เสียดายเวลาเลยและไม่รู้สึกเบื่อหน่ายไม่รู้สึกจำเจซ้ำซากอะไรเลยอ่านแล้วอ่านอีกอ่านแล้วอ่านอีกเพราะอะไรครับเพราะเราผูกพันกับเจ้าของจดหมายแต่กุรอานเล่มนี้ของอัลลอฮ์เนี่ยเล่มนี้ของอัลลอฮ์เราผูกพันจนกระทั่งอ่านไม่เบื่อเคยไหมครับเช้าก็อ่านสายก็อ่านเย็นก็อ่านไม่เบื่ออ่านไปยิ้มไปอ่านไปร้องไปตรงไหนบทเศร้าเราเศร้าตรงไหนมีความดีมีผลบุญเรายิ้มไปด้วยความชื่นมื่นด้วยความยินดีเก็บไว้ตรงหมอนเลยมีไหมครับกุรอานของเราอ่ะอ่านเสร็จแล้วตั้งไว้ตรงหัวเตียงเลยพลิกมาหยิบกุรอานพลิกนี้หยิบกุรอานมีไหมครับเราไม่เคยทำแบบนี้เราไม่เคยทำแบบนี้ฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าเอ๋ไหนระบอกรักรักจริงหรือเปล่าถ้ารักจริงก็ต้องพิสูจน์ให้เห็นก็แค่หนังสือกุรอานของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรายังไม่รู้สึกผูกพันเลยฉะนั้นมันจึงเทียบไม่ได้เลยกับครับกับอะไรกับจดหมายของคนรักของแฟนเราใช่ไหมครับอ้าวเวลาเรารักใครสักคนหนึ่งเราปลื้มใครสักคนหนึ่งเรายอมทำได้ทุกอย่างเลยแม้กระทั่งจะต้องฝ่าฝืนใครสักคนหนึ่งเราก็ยอมทำได้เรายอมทำได้เพราะเรารักเราปลื้มเราให้ความสำคัญใช่ไหมครับมะบอกอย่าไปเลยนะเราได้ยินสมมติเรามีลูกสาวเนี่ยมอเตอร์ไซค์มันมาเบิ้ลอยู่หน้าบ้านเนี่ยเดี๋ยวแป๊บเดียวลูกสาวเราอะไรละกระโจนขึ้นท้ายรถไปกับเขาแล้วไอ้หนุ่มของเรากับมันกันลูกชายเราไม่ต้องไปยุ่งกับเขานะลูกสาวบ้านเขานะอะไรก็แล้วแต่ห้ามเท่าไหร่อยู่ไหมไม่อยู่แล้วครับเพราะอะไรเพราะมันไปติดผู้หญิงไอ้ผู้หญิงก็ติดผู้ชายเพราะมันรักกันอยู่ห้ามไม่อยู่พ่อแม่ห้ามก็ไม่อยู่ครูห้ามก็ไม่อยู่ใครห้ามก็ไม่อยู่เพราะมันกำลังรักกันอยู่ฉะนั้นเวลาเขารักกันแล้วเนี่ยนะครับเอาอะไรมาฉุดก็ไม่อยู่ใครห้ามก็ไม่อยู่ยอมแม้กระทั่งจะฝ่าฝืนพ่อแม่พ่อบอกอย่าไปนะแม่บอกอย่าไปนะมันไม่ฟังหรอกพ่อกับแม่นะมันยอมฝ่าฝืนได้เพราะอะไรเพราะคนรักคือคนที่มีความสำคัญในขณะนั้นเราล่ะครับไม่ต้องรักถึงขั้นไอ้หนุ่มไอ้สาวนะหรอกเรารักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะเราพอจะฝืนคนอื่นได้ไหมหรือฝืนอารมณ์นับสู่ของตัวเองได้ไหมเพื่อที่จะยอมอัลลอฮฺของเราหลายคนฝ่าฝืนไม่ได้เอาชนะใจตัวเองไม่ได้เกรงใจคนอื่นมากกว่าเกรงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากลัวคนอื่นมากที่จะกลัวอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้วันศุกร์ไปละหมาดได้ไหมไปไม่ได้ครับผมติดประชุมผอ.ให้อยู่หัวหน้าให้ไปที่นั้นเกรงใจคนอื่นหมดเลยเหลืออัลลอฮ์องค์เดียวที่เราไม่ได้เกรงไหนละรักอัลลอฮ์ไหนละเคารพอัลลอฮ์พิสูจน์ให้เห็นสิอ้าวยอมลาประชุมยอมขาดงานยอมโดนตัดเงินเดือนตัดเบี้ยเลี้ยงอะไรก็แล้วแต่ผมจะไปละหมาดลองทำให้เห็นสิจะได้รู้ว่าเราเนี่ยเคยดื้อกับคนอื่นเพื่อที่จะเชื่อฟังและภักดีกับอัลลอฮ์แต่ทุกวันนี้กับคนอื่นเราไม่ดื้อเลยดื้อกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวนี่คือสิ่งนึงที่จะพิสูจน์ว่าเราเนี่ยรักจริงหรือรักไม่จริงพิสูจน์ง่ายนะครับไม่ต้องไปจ้างบริษัทเข้ามาประเมินแล้วครับไม่ต้องทำแบบสำรวจเราตัวเราเองหลับตาแล้วก็นึกเนี่ยถ้าเรารักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างให้มันสมกับปากของเราที่เราพูดเนี่ยนะเราต้องพิสูจน์ให้เห็นเอาแค่ง่ายๆในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเราพิสูจน์อะไรได้บ้างนะครับฉะนั้นท่านอิหม่ามอัชชาฟีท่านจึงพูดไว้ในตอนเมื่อสักครู่นะบอกว่าอินนัลมุฮิบบะลิมัยยุฮิบบุยุตีอูหรือมุตีอูถ้ารักกันจริงต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าพร้อมที่จะเชื่อฟังและจงรักภักดีสวามิภักดิ์กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นในบทคุตบะตั้งแต่ตอนแรกแล้วนะครับผมย้ำกำชับในบทคุตบะขอให้ทุกท่านได้ยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตักวานี่คือมวลรวมของทั้งหมดเลยอีมานมะฮับบะความรักอัลคอฟความยำเกรงทั้งหมดเนี่ยมันประมวลอยู่ในคำว่าตักวาอยู่ในคำว่าตักวาพิสูจน์ให้ได้ว่าตักวากลัวอัลลอฮฺจริงถ้ากลัวอัลลอฮ์จริงแล้วทำยังไงล่ะอย่างที่ว่าแล้วครับพิสูจน์ให้เห็นให้สัมผัสจับต้องให้ได้ว่ามันไม่ใช่แค่ราคาคุยหรือโม้แค่อย่างเดียวงั้นต้องพิสูจน์ให้เห็นนะครับแล้วไม่ได้ลำบากไม่ได้เดือดร้อนไม่ต้องใช้ต้นทุนอะไรเลยไม่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายอะไรเลยรักอัลลอฮ์ต้องลงทุนอะไรไหมไม่ต้องเพราะต้นทุนความรักที่เราจะมีต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้เรามาหมดเลยแล้ว
ไม่ต้องลงทุนใหม่ไม่ต้องควักกระเป๋าใหม่เอาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพิสูจน์ให้เห็นนะครับว่าเรารักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นในตอนท้ายของอายะห์น่ะวัลลซีนาอามานูอัชัดดุฮุบบัลลิลละห์มีแต่เฉพาะผู้ศรัทธาเท่านั้นที่เขาจะรักอัลลอฮ์มากกว่าสิ่งอื่นถ้าเรารักอัลลอฮ์น้อยกว่าสิ่งอื่นเราไม่รอดนะครับอีหม่านของเราไม่สมบูรณ์เลยลายุมินูอะฮัดดุกุมคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านยังจะไม่อีหม่านหรือมีอีหม่านแต่เป็นอีหม่านที่อ่อนแอมากๆเลยนบีบอกจนกว่าตัวฉันเนี่ยคือตัวนบีเองนะครับเป็นที่อายะกูนัลลอฮุวะรอซูลุฮุทั้งอัลลอฮ์และรอซูลของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นที่สุดสวาดเป็นที่รักที่ปรารถนาที่ชอบที่ใครของอัลลอฮ์ของเขาอะนะมากกว่าพ่อของเขามากกว่าลูกของเขามากกว่าเทือกเถาเหล่ากอของเขาทั้งหมดและมากกว่ามนุษย์ทั้งผองในโลกนี้รักอัลลอฮ์ให้ได้แบบนี้แล้วอีหม่านของเราจะสมบูรณ์ผมเชื่อนะครับว่ามันไม่ไกลเกินความสามารถของพวกเราเพราะเราเนี่ยเท่าที่ผมดูด้วยสายตาเนี่ยบักกอตามพ่อตามแม่มีเลือดของความเป็นมุสลิมที่อัลลอฮ์ให้มากันทั้งหมดเลยเราไม่ใช่คนมุอัลลัฟไม่เคยรู้จักอัลลอฮ์มาก่อนเรามีต้นทุนเลือดพ่อที่เป็นมุสลิมอยู่ในตัวเราครึ่งนึงเลือดแม่ที่เป็นมุสลิมก็อยู่ในตัวเราครึ่งนึงแล้วเราได้เปรียบกว่าคนที่เขาไม่เคยรู้จักอัลลอฮ์มานะงั้นเราต้องอะไรต้องเข้มแข็งและต้องชัดเจนมากกว่าคนมุอัลลัฟแต่ทำไมคนมุอัลลัฟปัจจุบันนี้พี่น้องลองดูนะครับเขาเข้มแข็งมากเลยนะครับบางคนเนี่ยไปมัสยิดบ่อยกว่าคนมุสลิมที่บอกกอมาโดยสายเลือดซะอีกอ่านกุรอานหยิบจับกุรอานบ่อยกว่าคนที่เป็นมุสลิมโดยสายเลือดซะอีกงั้นเลือดเราไม่เข้มหรอกครับเราต้องทำให้เลือดความเป็นมุมินความเป็นมุสลิมเราเข้มข้นอย่างน้อยๆเราได้เปรียบเขาแล้วเรามีต้นทุนมากกว่าเขาแล้วอันนี้ผมไม่ได้ดูถูกดูแคลนคนมุอัลลัฟนะแต่กำลังจะบอกให้พี่น้องว่าพวกเราส่วนหนึ่งเป็นแบบนี้ก็คือเราด้อยค่าตัวเราเองโดยการไม่สนองในสิ่งที่เป็นเจตนารมณ์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราพิสูจน์ว่าถ้ารักอัลลอฮ์ต้องทำแบบนี้นะรักนบีของอัลลอฮ์ต้องทำแบบนี้นะห้ามแล้วต้องให้เลิกให้ได้นะใช้แล้วต้องทำให้ได้นะแล้วทั้งหมดความดีต่างๆเหล่านี้นะครับอินชาอัลลอฮ์จะได้กับพวกเราอย่างไม่ต้องสงสัยนะครับและบุญยสถานนะครับความดีทั้งหลายที่อัลลอฮ์ทรงเตรียมเอาไว้ให้จะเป็นรางวัลสมนาคุณกับพวกเราในวันกิยามะห์นะครับอย่างไม่ต้องสงสัยเลยนะครับอะกูลูฮาซัลกอลวัสตักฟิรุลลอฮัลอะซีมลีวะละกุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนมินกุลลิซัมบอินนะฮูฮุวัลกอฟูรุรเราะฮีม บิสมิลลาห์ อัลฮัมดุลิลลาห์الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات هو الذي يقبل التوبة عن عباده وسائر القربات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فاتقوا الله عباد الله ألا صلوا وسلموا على نبيكم البشير النذير والسراج المنير محمد بن عبد اللهفقد أمركم الله تعالى في كتابه الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم على نبينا محمد صاحب المقام المحمود والحوض المورود ورضي اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن أزواجه أمهات المؤمنينوعن أهل بيت الطيبين الطاهرين وعن بقية أصحاب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين ورضي اللهم عنا بمنك وكرمك وإحسانك وجودك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين وانصر إخواننا المجاهدين واحمي حوزة الإسلام يا رب العالمينربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا إلى الصلاة